วันนี้เราจะมาพูดถึงการปิดการถ่ายคำในแป้นพิมพ์ของซัมซุงทำยังไงอันนี้ก็ต้องดูก่อนว่าการถ่ายคำมันคืออะไรบางคนมีความรู้สึกว่ารำคาญไม่ต้องขึ้นถ่ายคำมาก็ได้มันถ่ายไม่ถูกอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้คุณก็ไปเล่นเอาก็แล้วกันอันนี้มันไปปิดตรงไหนแล้วการถ่ายคำเป็นยังไงไปดูการถ่ายคำก่อนเราก็เข้าไปใน Google Chrome คุณจะเข้าไปตรงอื่นก็ได้ให้แป้นพิมพ์ของ Samsung มันโผล่ขึ้นมาก็แล้วกันเหมือนกันนั่นแหละกดเข้าไปปั๊บตอนนี้เราเข้าใน Chrome เพื่อให้เห็นแป้นพิมพ์เราก็จะสังเกตว่าถ้าเกิดสมมุติเรากดเอาภาษาไทยก็แล้วกันเรากดคันว่าจัดไปมันไม่มีคำว่าจัดเห็นไหมจอจานไม่เห็นหน้ากากมันจะตรงไหนเนี่ยเราเขาคิดว่าอาจจะกดผิดเราจัดไปลองจัดไปดูเนี่ยจัดทำจัดตัดไม้พี่มันจัดไปกับตัดไม้มันคนละคำเลยมันที่มีความรู้สึกว่าพี่มันทายไม่ถูกอะไรอย่างเงี้ยแล้วอันนี้จะปิดยังไงล่ะอันนี้จะปิดยังไงไม่รู้ไม่รู้ได้ไงล่ะเข้ามาแล้วมาเราก็ไปนี่ตั้งค่าตรงฟันเฟืองของแป้นพิมพ์เนี่ยนะมันจะมีให้คุณกดเราก็กดเข้าไปตรงนี้ไปตั้งค่ากันเข้าตรงเนี้ยมันง่ายดีเข้าที่อื่นนะยากแล้วเราก็ไปเลือกนี่การพิมพ์อัจฉริยะของเขานี่กดปึ๊บเข้าไปไม่รู้อัจฉริยะตรงไหนมันไม่อัจฉริยะเลยนี่ข้อความล่วงหน้าอันนี้อันแรกเลยนี่ปิดไปให้มันเป็นสีเทาๆขึ้นมาจึกเท่านั้นเองแล้วก็กดย้อนกลับออกมาย้อนกลับออกมามาที่แป้นพิมพ์แล้วเรามาพิมพ์คำเดิมคำว่าจัดไปนี่เราก็จะสังเกตเห็นว่ามันไม่มีการทายคำโผล่ขึ้นมาตรงนี้เห็นไหมซึ่งมันไม่เกี่ยวกับข้างบนนะมันไม่เกี่ยวของไอ้ที่ทายคำอยู่ตรงนี้เป็นของ Google Chrome ไม่ได้เกี่ยวกับแป้นพิมพ์ถ้าเป็นของแป้นพิมพ์มันจะอยู่ตรงนี้ตรงแถบนี่ตรงนี้ของเครื่องเขาโอเคไหมอันนี้เป็นเรื่องทายคำแล้วอยากให้กลับมาทำยังไงก็ไปที่เดิมนี่ละพี่จะไปทายไหนหรออุ้ยไม่ใช่ภาษาการจัดแล้วก็เปิดขึ้นมาข้อความล่วงหน้านี่แหละมาย้อนกลับออกมาแล้วเราก็ลองพิมพ์คำว่าจัดไปนี่จัดนี่จัดปลาอายอะไรเนี่ยนะคุณก็จะเห็นว่ามันมีการทายคำโผล่ขึ้นมาตรงนี้มันก็จัดอะไรจัดทำจัดการจัดทำไหมอ้าวอะไรข้างบนมันจัดไปโอเคช่างมันเถอะมาเราไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ไปตั้งค่าเหมือนเดิมแล้วเราก็ไปที่การจัดนี่การพิมพ์อัจฉริยะของเขาเนี่ยนะเราก็รู้สึกไม่ค่อยชอบเหมือนกันเราปิดไปกันแล้วกันอันนี้ไม่ชอบเพราะว่ามันทายไม่ถูกไม่ใช่อะไรมันทายแล้วมันไปไกลไม่ละมันไปไกลมากเลยทำให้เราควายเขวไม่ใช่อะไรบางคนบางทีแต่ผมชอบนะชอบของแป้นพิมพ์ Google มากกว่านะด้วยเหตุผลก็คือทายคำค่อนข้างแม่นยำหมายถึงว่าทายคำที่เราจะกดอ่ะค่อนข้างแม่นยำกว่าเวลากดแล้วเนี่ยค่อนข้างใกล้เคียงกับที่เราจะพิมพ์และที่สำคัญบางทีนานในคำที่เราใช้เนี่ยนะเฮ้ยนึกไม่ออกสะกดยังไงเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยนะบางทีก็ต้องเปิดไว้แต่อันเนี้ยเปิดไว้ไม่มีประโยชน์ไปไหนก็ไม่รู้คนละทิศคนละทางอย่างที่เราโอ้พี่มันไปไกลเกินมันไม่ได้อย่างที่เราอยากได้อะไรประมาณนั้นนะอันนี้ก็เป็นการปิดแถบทายคำในแป้นพิมพ์นะอันนี้ก็เอามาฝากกันบางคนไม่ชอบถามจะปิดยังไงก็ปิดตรงนี้นี่แหละพี่นะแค่นี้แหละประมาณนี้แล้วค่อยเจอกันในคลิปต่อไปขอบคุณครับ